องก็เห็นด้วยเพราะดาวพุธไม่ค่อยมีข้อมูลให้ศึกษาเท่าไหร่เนื่องจากการทดลองครั้งก่อนที่ไปสำรวจดาวพฤหัสบดีมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งคู่อาจจะเคยอ่านข้อมูลต่างๆจากในหนังสือมาก่อนซึ่งเท่ากับว่าความสามารถพิเศษนั้นอาจไม่เป็นเรื่องจริงในวันที่11มีนาคมปี1974ทั้งสองคนได้ทำการสำรวจจักรวาลอีกครั้งครั้งนี้มีลักษณะมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เป็นจังได้สุขสบายดีกันอยู่บ่สุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงใจอยู่หรือเปล่า เอาก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นนะเนาะชีวิตนี้เร่งรัดเหลือเกินเนาะข่าวคราวความเคลื่อนไหวของโลกโอ้โหไปกันเยอะเหลือเกินนะเอาจะไปยังไงต่อโลกใบนี้เนี่ยเอาไงเอาไงก็เอากัน ไม่มีทางเลือกตรงนี้เอาไงก็เอากันเป็นยังไงก็เป็นขออนุญาตเริ่มต้นในเรื่องของจอมแห่นะครับเนื้อหาสาระนี่จะมาจากจอมแห่คำว่าจอมแห่เนี่ยลุงหมายความถึงนู่นองค์กรหมายเลขหนึ่งของโลกองค์กรองค์การที่ว่านี่คือองค์การสหประชาชาตินู่นนะครับดูสิท่านเลขามาพูดว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเน้นหนักเรื่องอะไรแล้วต่อไปยังไงลองดูสักตั้งนะลองดูก่อนครับผม3 2ไปสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับนายแอนโตนิโอกูเตเรสได้กล่าวเรื่องสำคัญว่าผมคิดว่าความเสี่ยงด้านสภาพอากาศเป็นความเสี่ยงด้านระบบที่สำคัญที่สุดต่ออนาคตอันใกล้นี้เรากำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถหยุดยั้งมันได้ทั้งระบบเศรษฐกิจและการเมืองของโลกจะประสบกับปัญหาอย่างหนักเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทาง UN สหประชาชาติได้ออกมาประกาศเตือนแล้วว่าหากภายในเวลา12ปีโลกไม่สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสภาพอากาศและมลพิษของโลกได้โลกจะเข้าสู่ยุคแห่งหายนะทางธรรมชาติอันใหญ่หลวงที่หมายความว่ามนุษยชาติบนโลกมีกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและปัญหามลภาวะทางอากาศที่เลวร้ายเพียงแค่12ปีเท่านั้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCCซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติได้สรุปผลการวิจัยให้ฟังว่าประมาณในปี2030อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งก็หมายความว่าณเวลานั้นการแก้ไขปัญหาโลกร้อนสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วและหลังจากนั้นอุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องไปจนสภาพภูมิอากาศของโลกเข้าสู่ยุควิกฤตอย่างหนักอย่างที่มนุษยชาติไม่เคยพบมาก่อนนายเอ็นโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้ออกมาชี้แจงล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภัยต่อสภาพภูมิอากาศของโลกมากที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือสถานที่เก็บขยะปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีหรือที่กักเก็บกากนิวเคลียร์
ซึ่งนายแอนโตนิโอกูเตเรสเรียกว่าสุสานนิวเคลียร์ภาพที่เห็นอยู่นี้คือโดมคอนกรีตขนาดใหญ่เป็นที่ใช้เก็บขยะนิวเคลียร์ชั่วคราวชื่อว่ารูนิดโดมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว109เมตรมีความหนา45เซนติเมตรมีความลึก9เมตรโดมคอนกรีตนี้คือหลุมกักเก็บกากนิวเคลียร์ที่สร้างขึ้นบนหมู่เกาะปะการังบริเวณหมู่เกาะมาแชลในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นสถานที่เก็บขยะปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีของสหรัฐอเมริกาที่สร้างขึ้นในช่วงปี1977ถึง1980เหตุที่นายแอนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกมาชี้แจงในสิ่งนี้เพราะว่าได้มีการสำรวจที่เก็บกากนิวเคลียร์แห่งนี้แล้วพบว่าเป็นที่เก็บขยะนิวเคลียร์ที่เสื่อมโทรมไม่มีมาตรฐานในการกักเก็บระยะยาวที่บนฝาครอบด้านบนมีการผุพังชำรุดและใต้พื้นล่างของหลุมกักเก็บนั้นเป็นปล่องภูเขาไฟเก่าที่มีการจัดเก็บขยะอันตรายไว้ใต้หลุมอย่างไม่เป็นระเบียบจึงทำให้สารอันตรายรั่วไหลไปสู่ทะเลได้นายแอนโตนิโอกูเตเรสได้กล่าวอธิบายว่ามันเป็นสู่สารที่เก็บขยะปรมาณูอันตรายที่เหลือจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐ67ครั้งในระหว่างปี1946ถึง1958เฉพาะที่บริเวณหมู่เกาะมาแชลเป็นจุดที่ทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์มาอย่างยาวนานถึง43ครั้งคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามหมู่เกาะมาแชลนี้ต้องถูกอพยพให้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังที่อื่นและมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องจบชีวิตลงด้วยสารกัมมันตภาพรังสีของที่นี่นายแอนโตนิโอกูเตเรสได้กล่าวชี้แจงในตอนท้ายว่าจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงที่นี่อย่างเร่งด่วนก่อนที่พายุอันทรงพลังในภูมิภาคนี้จะทำลายสู่สารนิวเคลียร์แห่งนี้จนเสียหายยากในการซ่อมแซมและสารอันตรายจะไหลลงสู่ทะเลที่นี่คือสิ่งสำคัญหนึ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกหลายปีที่ผ่านมาโลกของเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์มากมายจากภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้หลายประเทศต้องปิดประเทศเป็นเวลาหลายเดือนสำหรับภัยพิบัติจากธรรมชาตินั้นทั้งไฟป่าพายุและอื่นๆที่เป็นภัยพิบัติอันรุนแรงได้สร้างหายนะให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกมนุษยชาติเหมือนกำลังชดใช้ที่ทำสงครามกับธรรมชาติด้วยการทำลายธรรมชาติอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งเหมือนกับเรากำลังฆ่าตัวตายที่ธรรมชาติกำลังทวงเอาคืนเราอยู่ตลอดเช่นในเวลานี้ที่เอาคืนเราแล้วด้วยระดับภัยพิบัติที่รุนแรงสิ่งนั้นเป็นเพราะความหลากหลายทางชีวภาพกำลังถูกทำลายหนักคือกว่า1ล้านสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ต้องสูญพันธุ์ไประบบนิเวศที่สมบูรณ์กำลังหายไปต่อหน้าต่อตาเรากิจกรรมของมนุษย์นำมาซึ่งความวุ่นวายที่เหมือนทำลายธรรมชาติในแบบที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจที่เราสามารถช่วยการปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้ถ้าเราจะทำตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ล้วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของทะเลทรายการหายไปของพื้นที่ชุ่มน้ำการตัดไม้ทำลายป่าที่เพิ่มมากขึ้นการประมงที่มีจำนวนสูงเกินไปในขณะที่สัตว์น้ำกำลังล้มตายปะการังเกิดการฟอกขาวเพราะมลภาวะสารพิษและพลาสติกการเกิดมลพิษในอากาศที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า9ล้านคนต่อปีที่สูงกว่าการเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19และการเกิดโรคชนิดใหม่ถึง 75% ที่เกิดใหม่กับสัตว์ซึ่งกำลังจะส่งต่อมาถึงคนและนายแอนโตนิโอกูเตเรสได้สรุปในตอนท้ายว่าความอยู่รอดของมนุษยชาติยังมีความเป็นไปได้หากทุกฝ่ายบนโลกร่วมมือกันอย่างจริงจังที่สุดซึ่งต้องทำกันอย่างเร่งด่วนในเวลานี้
คือทุกรัฐบาลบนโลกต้องเปลี่ยนจากคำมั่นสัญญาให้เป็นนโยบายรัฐที่แท้จริงต้องมีแผนการดำเนินงานและเป้าหมายตามระยะเวลาของแต่ละประเทศที่กำหนดด้วยมาตรฐานที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียหนักกับภาคธุรกิจและการเงินซึ่งเป้าหมายที่ต้องให้ทุกภาคส่วนที่สำคัญร่วมกันทำนั้นคือไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่รุนแรงสู่อากาศจนถึงระดับลดการปล่อยก๊าซให้กลายเป็นศูนย์รวมทั้งในแต่ละประเทศต้องกลับมาฟังเสียงของชนพื้นเมืองที่พักพิงอยู่กับธรรมชาติเขาเป็นผู้พิทักษ์พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพถึง 80% ของโลกที่เขาต้องการให้ผู้ที่เจริญและมั่งคั่งคำนึงถึงสิ่งที่ทำในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของตนที่ไม่ควรทำในสิ่งที่เกิดผลกระทบกับเขาทั้งสตรีและเด็กด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ทำในสิ่งที่เกิดผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเราขอร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพราะถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแบบแผนเพื่อโลกโดยยุติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ให้วิกฤตเพิ่มขึ้นเราใช้ทรัพยากรของโลกมานานเกินพอแล้วเราก็ไปตลอด5ปีมานี้ข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขด้านสภาพอากาศยังไปไม่ถูกทางที่ข้อตกลงร่วมกันสัญญาว่าจะจำกัดอุณหภูมิของอากาศไม่ให้เพิ่มขึ้นจนถึง 1.5 องศาเซลเซียสที่จะร่วมมือกันจำกัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่คำมั่นสัญญานั้นยังห่างไกลจากความเป็นจริงที่ไม่สามารถจำกัดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้สูงเกินระดับได้ซึ่งในเวลานี้ระดับก๊าซคาร์บอนกำลังเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการสูงกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ครั้งนั้นเพิ่มสูงขึ้น 1.2 องศาเซลเซียสที่หมายความว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางใดเลยและเรากำลังถูกดึงไปสู่หายนะที่อุณหภูมิกำลังสูงกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมถึง3องศาสำหรับกลุ่มความร่วมมือของประเทศอุตสาหกรรม G20 นั้นกำลังกระตุ้นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลจึงไม่ทำให้ระดับคาร์บอนต่ำเกิดขึ้นได้จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต่อไปจะเป็นการทดสอบทางศีลธรรมว่ามันยุติธรรมหรือไม่ที่ปล่อยให้คนรุ่นหลังจากวันพรุ่งนี้ไปต้องตกอยู่ในอันตรายกับภาวะที่โลกกำลังแตกสลายมีใครยังปฏิเสธได้หรือไม่ว่าเรากำลังเผชิญกับภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในวันนี้ UN จึงเรียกร้องให้ผู้นำทุกคนทั่วโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศในประเทศของตนจนกว่าสภาพอากาศจะลดระดับคาร์บอนลดลงจนเป็นกลางการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศจาก UN ครั้งนี้คือการประกาศเบื้องต้นเพื่อให้ทุกฝ่ายที่กำลังสร้างผลร้ายกับโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศของตนต่อไปโปรดหยุดการโจมตีบนโลกของเราเพื่อรับประกันอนาคตของลูกๆและหลานๆของเราครับคุณผู้ชมคำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติล่าสุดนี้จึงเป็นสิ่งยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามนุษยชาติกำลังตกอยู่ในห้วงวิกฤตแห่งสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดซึ่งผลจากวิกฤตนั้นได้ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างมากมายบนโลกและรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในแต่ละปีดังที่เราเห็นมาตลอดหลายปีนี้ศักศิลาคุณศักศิลาคุณศักศิลาโอ้โหอะไรมันจะปานนั่นเอาลองขึ้นแต่ช่างนั่งพิจารณาดูก่อนครับท่านที่รักตัวกลัวตายเนาะผมว่านะเมื่อกี้จับความได้ว่าตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมณวันนั้นถามว่าประชากรของโลกมันมีอยู่กี่10ล้านคนเอาใครไปหาข้อมูลตรงนั้นได้
โลกมันนี้เกินพันล้านคนอยู่แล้วยุคนั้นโลกทั้งใบนะมันจะเกินพันล้านคนอยู่หรือมาถึงวันนี้เนี่ยผมว่ามันอีกประมาณสัก200ล้านคนจะครบ 8,000 ล้านคนเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละถ้าหากว่ายังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เนี่ยคือวิทยาศาสตร์เอางี้ดีกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์ให้ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็มนุษย์ก็ต้องการด้วยครับทีนี้ผมคนหนึ่งเหมือนกันต้องการสะดวกสบายแล้วก็ต้องการความปลอดภัยด้วยเห็นไหมสุดท้ายส่งเสริมความสะดวกสบายมาตลอดเคมีชีวฟิสิกส์มาตลอดมาถึงวันนี้มองเห็นแล้วอันตรายเห็นไหมครับหวังว่าอันตรายตรงนี้ที่มันต้องเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเห็นก็บอกว่าประมาณภายใน12ปีลุงบอกให้15ปีภายใน12ถึง15ปีเนี่ยครับถ้าหากว่าสิ่งใดๆที่อยู่อย่างเงี้ยครับล่มจมได้ไหมเนี่ยเขาถามกันนะบางทีมีหน้าล่ะไวรัสโคโรนาจึงมาเตะแต่ขาอย่างแรงของมนุษยชาติเนี่ยเพื่อให้มนุษย์กลับมาคิดถึงหาที่มาต้นต่อของความที่จะโลกใบนี้มันจะพังทลายไปก่อนลุงก็พูดจังหนึ่งในนั้นก็คืออาวุธนิวเคลียร์ชาวโลกก็พูดถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับไฮโดรคาร์บอนเงี้ยครับลุงมองข้ามไปเลยดูอันเดียวนี้มองข้ามไปเลยนะให้ดูไว้ชิปจอยอันนี้มันแค่อะไรล่ะแค่มนุษย์มองเห็นมองเห็นตรวจวัดตรวจสอบได้ครับไอ้สิ่งที่มันตรวจวัดตรวจสอบไม่ได้เนี่ยไอ้เจ้าความเบาบางของชั้นบรรยากาศโลกตรงนี้ต่างหากที่ไม่มีใครมองกันนะครับนี่ขนาดมหาอำนาจฝั่งตะวันตกประเทศเดียวนะฮะทดลองนิวเคลียร์ถึง43ครั้งถึง43ครั้งดูสิอะไรมันจะขนาดนั้นเหนื่อยนะพี่เนาะหรือใครจะว่าไงแล้วก็แต่ละครั้งก็รู้อยู่แล้วว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยที่มันทำด้วยก๊าซไฮโดรเจนเวลามันระเบิดตูมเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เลยครับจะเอาจุดนี้มาเป็นตัวบล็อกชั้นบรรยากาศเอาไว้มันไม่ได้เลยมันไปทั่วเลยทั่วโลกเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยหลังที่มันระเบิดเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันสืบเนื่องกันต่อเนื่องกันภาษาพุทธศาสตร์เขาบอกว่าเกิดภาวะสภาวะสันตติสันตติคือสืบเนื่องกันก็เหมือนกับสปริงเนี่ยสปริงรูปสปริงม้วนไปเงี้ยนึกออกไหมครับนี่มันเริ่มต้นเงี้ยมันออก360องศาที่เนี่ยครับไม่รู้แล้วครับแต่ตัวมันก็ออก130องศา
ยังไม่พอยังมีแนวตั้งอีกแนวราบอีกแนวตั้งก็ขึ้นไปถึงครับทำลายกลุ่มก๊าซออโซนเขาให้ทีนี้ที่ก็บอกว่าจะต้องดูดซับหรือว่าควบคุมความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามาในโลกใบนี้มากจนเกินไปเห็นไหมครับเมื่อเวลามันถูกทำลายกลุ่มก๊าซออโซนแล้วเนี่ยความร้อนจากดวงอาทิตย์มันจะไปเหลือไหมเนี่ยใครไปห้ามดวงอาทิตย์ได้ทีเดียวเห็นไหมครับนี่แนวตั้งนะเนี่ยเห็นได้ยังครับมันทดลองไปแล้วเอาคืนไม่ได้เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาเอากลับคืนไม่ได้หรอกเมื่อเอากลับคืนไม่ได้ถามว่าจะยังไงต่อครับนะกลุ่มรวยเนี่ยนะครับกลุ่มรวยเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่ทำลายธรรมชาติอย่างย่อยยับคือกลุ่มรวยครับผมนั่นทำยังไงฮัลโหลเอาเลยลุยเลยทุกอย่างเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วตามนั้นแล้วกันจบคนรวยมันใช้แค่นี้นะทุกอย่างเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ประสานสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจจะดีไปไหนใช่ไหมครับผู้มีอำนาจที่คอยดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางน้ำทางดินในดินนะธรณีเนี่ยนะครับเขามีทั้งกรมไม่ใช่หรือแล้วก็บนผิวดินเลยทีเนี้ยป่าไม้ไม่เหลือทั้งในดินในน้ำแล้วก็ในอากาศเห็นไหมครับกี่ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยที่เป็นเครื่องมือผู้ที่ร่ำรวยยกหูโทรศัพท์หน่อยเดียวนะนี่มันมาจากอะไรผมว่านะมาจากการบริหารรวมศูนย์ครับแปลว่าคุยกับคนคนเดียวแล้วคนนั้นมีอำนาจสั่งการลงล่างจอมแหครับจบเลยแล้วข้างล่างผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นหน่วยงานไหนหนือไม่ได้เด็ดขาดทั้งท่านได้รู้ต่ำตานั่นนะมาจากการบริหารจัดการแบบรวมอำนาจเห็นยังครับใช่นะถ้าจะเป็นการปรับแก้ตัวนี้ก็ต้องย่อยออกไปยกเว้นความมั่นคงอย่างเดียวต้องรวมศูนย์อำนาจการบริหารจัดการเราต้องปล่อยให้กับแต่ละจังหวัดเขาจัดการเองทีนี้แต่ละจังหวัดก็ต้องดูแลประชากรของแต่ละจังหวัดมันก็แคบเข้าประชากรมีอาชีพอะไรต้องการอะไรเห็นไหมครับความมั่นคงเท่านั้นนะฮะที่ถือว่ารวมศูนย์ข้างบนเอาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเงินไม่รู้นะต่างประเทศเนี่ยรวมศูนย์ได้ครับการเงินการคลังรวมศูนย์ได้ถ้าเป็นการนะความมั่นคงงานต่างประเทศงานการคลังไอ้พวกประสงค์ภาษีพวกนี้ก็ถือเป็นส่วนกลางนอกนั้นก็
บริหารพวกไม่รู้นะบริหารทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละจังหวัดจะเป็นภาคพื้นดินจังหวัดไหนที่มันเกี่ยวข้องกับทางด้านทะเลน้ำใช่ไหมก็คือมีประมงเข้ามายุ่งเกี่ยวมันจะแคบลงแคบลงเยอะเลยครับดีไม่ดีทีเนี้ยประชากรในจังหวัดนั้นก็จะโวยเขาเองครับเห็นไหมครับใช่ไหมฮะแล้วฝ่ายความมั่นคงก็ต้องคอยดูโวยมาในระดับไหนแต่ละจังหวัดเนี่ยครับผมว่านะมันจะง่ายด้วยแล้วเขาก็แยกไปยังแต่ละอำเภอต่อแต่ละตำบลต่อมันง่ายไหมครับไวด้วยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการให้ได้ก่อนที่จะถึง12 15ปีก่อนที่มันจะพังภาพราพนาศูนย์เนี่ยนะถ้าแค่นี้ยังมองไม่ออกบอกไม่ถูกเมื่อกี้เขายังบอกว่าแล้วคนที่เกิดวันพรุ่งนี้เขาจะอยู่ยังไงต่ออย่างเงี้ยถ้าผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูยิ่งภูมิอากาศมันกระเทือนไปหมดถามว่ายังไงล่ะต้องทำลายให้หมดอาวุธนิวเคลียร์ถ้าไม่ทำลายกันก็ลุยกันให้มันหมดให้มันสิ้นซากไปเลยมันจบไปเลยเอาใส่เข้าไปเอามันปึ่งปังปึ่งปังกันวันพรุ่งนี้ก็เชิญนักวิทยาศาสตร์สิครับให้มันจบมันจะรู้ไผเป็นไผกันอย่างน้อยสุด 7-8 พันล้านคนจะเหลือแค่ครึ่งนึงนะนะเห็นมั้ยลดประชากรลดไปโดยปริยายด้วยไม่รู้ใครดีใครอยู่ใครแข็งแรงก็อยู่ก็แค่นั้นเองก็ต้องคิดอย่างเงี้ยไม่คิดยังไงต่อใช่ไหมครับเอาล่ะแค่นี้ก็น่าจะพอนะพูดกันมากี่ปีแล้วเรื่องของภูมิอากาศชั้นบรรยากาศโลกสุดท้ายก็ได้แต่พูดใช่ไหมครับมันเป็นมาเยอะแล้วนะครับยังไงลุงก็บอกว่านั่นคือเกิดมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วแต่ละประเทศทีเนี้ยทดลองเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยเนี่ยประเทศเดียวเนี่ย43ครั้งเนี่ยยังไงต่อแล้วก็ทดลองกันทั่วทุกภูมิภาคทีเนี้ยเมื่อกี้ได้ยินแค่มหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมเจอหมดออสเตรเลียก็เจออเมริกาฝั่งตะวันตกแถวแคลิฟอร์เนียก็เจอนะครับฝั่งตะวันออกนี่แหละครับจะเป็นฟิลิปปินส์ก็ดีเนี่ยเห็นไหมเวียดนามจีนเจอหมดแหละครับที่ว่าเนี่ยแค่ตรงนั้นเองแล้วประเทศอื่นเอาไว้ที่ไหนนี่เนี่ยไอ้กากนิวเคลียร์กากนิวเคลียร์เนี่ยแล้วเรือดำน้ำทีนี้เอาใช่ไหมมันจะหนีไปไหนใช่ไหมเรือดำน้ำเม็ดเรือเดินทะเลเหล่านี้เป็นต้นที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์โอ้โหมันโคตรร้อนมากนะครับน้ำนั่นนะครับมันต้องระบายความร้อนอย่างมากมายมหาศาลนะครับไอ้พวกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยระบายไปที่ไหนเรือดำน้ำเนี่ยรับรองเลยครับแล้วมันติดตลอดทีนี้เอาทำงานตลอด24ชั่วโมงโอ้โหไอความร้อนเหล่านี้แหละครับที่มันทำให้มหาสมุทรร้อนเพิ่มขึ้นที่เขาว่าอีกแล้วใช่ไหมฮะไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันจะเหลืออะไรล่ะภูเขาน้ำแข็งมอสไม่ต่างจากปลวกกินต้นเสาเรือนเคยเห็นไหมฮะเพราะความร้อนมันเป็นยังไงจริงเอาล่ะสรุปความว่าถ้าหยุดนิวเคลียร์ไม่ได้มันถึงจะหยุดเลิกเดี๋ยวนี้ไอ้สิ่งที่มันทดลองมาแล้วนะมันก็ไม่หยุดตามทีเนี้ยครับ
ไหนๆก็ไหนแล้วลุยแม่งเลยดีไหมกดปุ่มเลยลุงไม่เกี่ยวนะตอนนั้นลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวว่ามันร้ายแรงที่สุดพูดกันมานานลุงพูดกันกว่า20ปีนะเรื่องนี้ครับเรื่องนิวเคลียร์นี่ครับเอาเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจสนใจทีเดียวแหละครับพลังจิตมีจริงฟังคำว่าพลังจิตนะครับจิตมันเป็นยังไงต่อนะสักตั้งนะพี่นะอ้าว3 2โป๊ะทดลองพอดกายทิพย์ไปสำรวจดวงดาวในระบบสุริยะเรามักจะได้ยินคำพูดเหน็บแนมที่ว่าฝรั่งเขาเดินทางไปในอวกาศสำรวจดวงดาวต่างๆด้วยยานอวกาศมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆและตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อพบกับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ต่างดาวแต่คนไทยไปไกลกว่านั้นคนไทยสามารถถอดจิตไปนั่งคุยเป็นเพื่อนกับมนุษย์ต่างดาวได้คนไทยสามารถนั่งสมาธิเรียกให้ UFO มาปรากฏตัวได้สามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวจากดาวเคราะห์ต่างๆในจักรวาลอันไกลโพ้นโดยการนั่งสมาธิใช้จิตโดยไม่ต้องเดินทางหรือใช้ยานพาหนะใดๆฟังดูอาจจะเป็นเรื่องตลกไร้สาระเป็นไปไม่ได้แต่เชื่อหรือไม่ว่าชาติตะวันตกผู้นำด้านอวกาศและเทคโนโลยีอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียก็มีการใช้พลังจิตถอดกายทิพย์ไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆมาแล้วและผลการทดลองก็ได้ผลที่น่าพอใจใกล้เคียงกับการสำรวจด้วยยานอวกาศด้วยการทดลองโดยการส่งกายทิพย์ไปสำรวจดวงดาวมนุษย์โดยทั่วไปเชื่อว่าความตายคือวาระสุดท้ายของชีวิตมันเป็นโศกนาฏกรรมที่พึงหลีกเลี่ยงและไม่มีใครอยากจะเจอในขณะที่นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวของชีวิตหลังความตายโดยอาศัยคำถามง่ายๆจากมนุษย์ทั่วทุกมุมโลกว่าตายแล้วไปไหนจนในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็ได้หลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายหากแต่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพียงแต่มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสพื้นฐานจึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพิสูจน์และสรุปออกมาให้น่าเชื่อถือได้ประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องท้าทายแก่วงการวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะวงการแพทย์ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับการเกิดและการตายดังนั้นรายงานที่อ้างว่าพบผู้มีประสบการณ์หลังความตายจึงมักมาจากนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มแพทย์เป็นหลักซึ่งไม่น้อยไปกว่านักวิญญาณศาสตร์ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและชีวิตหลังความตายโดยเฉพาะรวมทั้งนักฟิสิกส์บางท่านที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังในเรื่องนี้เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องชีวิตหลังความตายดีขึ้นต่อไปมนุษย์คงไม่ใช่เพียงแค่รับรู้ถึงความเป็นจริงในมิตินี้เท่านั้นหากแต่ยังรู้จุดหมายปลายทางของชีวิตที่แท้จริงอีกด้วยผลจากการค้นคว้าวิจัยทำให้ตรวจพบพลังงานของจิตที่ไม่ได้สูญหายไปหลังจากที่เสียชีวิตแล้วหลังจากที่กายเนื้อถูกทำลายลงพลังงานดังกล่าวยังคงมีอยู่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสภาพเป็นพลังงานเหมือนแม่เหล็กไฟฟ้าและเชื่อว่ามีพลังนอกเหนือจากนี้ซ่อนอยู่ด้วยซึ่งทางด้านนักฟิสิกส์ก็สามารถค้นพบความจริงในระดับที่ละเอียดกว่านั้นจนสามารถพิสูจน์พลังงานนั้นในทางคณิตศาสตร์และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตวิญญาณได้จนเกิดเป็นวิชาพลจิตวิทยาหรือพาราไซโคโลจีซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นศึกษาเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นหลักในปี1950สหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งสถาบันค้นคว้าทางด้านจิตวิญญาณขึ้นที่เมืองเดอร์แฮม
รัฐนอร์ทแคโรไลนาชื่อมูลนิธิค้นคว้าด้านพลังจิตเนื่องจากในสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาด้านพลังจิตก้าวล้ำนำหน้าสหรัฐอเมริกาไปมากแล้วทางด้านจิตวิญญาณจึงทำให้สหรัฐอเมริกาเริ่มหันมาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณและพลังจิตมากขึ้นสถาบันแห่งนี้ของสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นวิจัยในเรื่องของการถอดกายทิพย์และพลังจิตเป็นหลักและหนึ่งในเจ้าหน้าที่ขององค์กรนี้มีผู้ที่สามารถถอดกายทิพย์ได้นั่นก็คืออิงโกสวอนซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติโดยที่เขามีความสามารถพิเศษที่ถูกค้นพบเมื่อครั้งยังเป็นเด็กระหว่างที่เข้ารับการผ่าตัดต่อมทอมซินหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีเขาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและตัวเขาสามารถถอดกายทิพย์ได้รวมทั้งสามารถควบคุมพลังจิตของตัวเองได้อีกด้วยในปีคศ1972อิงโกสวอนได้รับการติดต่อจากดร.คาลิสโอซิสนักวิทยาศาสตร์จากสมาคมค้นคว้าวิจัยด้านพลังจิตของอเมริกาเพื่อทำการศึกษาทดลองถึงพลังจิตที่เขาสามารถควบคุมได้ซึ่งจากการทดลองขั้นพื้นฐานหลายครั้งมีข้อสรุปว่าอิงโกสวอนมีความสามารถพิเศษเรื่องพลังจิตนี้จริงและต่อจากนั้นสถาบันวิจัยค้นคว้า Stanford Research Institute ซึ่งมีชื่อเสียงของแคลิฟอร์เนียก็ได้มาทำการทดสอบเขาเช่นกันซึ่งได้รับผลการทดลองที่น่าประหลาดใจเช่นเคยโดยสวอนสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถถอดกายทิพย์ได้จริงโดยการทายว่ามีอะไรอยู่ในกล่องที่ถูกซ่อนเอาไว้ในอีกห้องหนึ่งได้อย่างถูกต้องทั้งหมดไม่ว่ากล่องนั้นจะใส่สิ่งที่เกินคาดเดาแค่ไหนก็ตามเพราะเขาสามารถถอดกายทิพย์ไปดูได้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีความสามารถด้านพลังจิตอีกคนก็คือแฮโรลด์ เชลแมนซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกับสวอนและมีอาวุโสสูงกว่าทั้งคู่มีความคิดตรงกันว่าความสามารถนี้น่าจะใช้ในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลและความลับของดวงดาวต่างๆได้จึงมีผู้สนับสนุนให้ทั้งคู่ได้ร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์จนในที่สุดวันที่27เมษายนปี1973ทั้งสองได้มีโอกาสร่วมงานค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์กันจริงๆโดยทั้งเชอร์แมนและสวอนได้ถอดจิตไปสำรวจดาวพฤหัสบดีรวมถึงบริเวณรอบๆดาวดังกล่าวโดยการทดลองครั้งนี้อยู่ในความควบคุมของนักฟิสิกส์แห่งสถาบันค้นคว้าวิจัยสแตนฟอร์ดอย่างใกล้ชิดเมื่อผลการสำรวจออกมาก็ได้นำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากยานสำรวจไพโอเนียร์10โดยยานไพโอเนียร์10นี้เป็นยานสำรวจที่ไม่มีนักบินควบคุมที่ส่งไปสำรวจดาวพฤหัสบดีโดยองค์การนาซาผลการสำรวจด้วยการถอดกายทิพย์ของทั้งสองให้ข้อมูลว่าดาวพฤหัสบดีมีชั้นบรรยากาศที่ร้อนระอุตลอดเวลามีลมพายุและมีจุดแดงคล้ายการระเบิดขนาดใหญ่นอกจากนั้นชั้นบรรยากาศยังก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนของคลื่นสัญญาณวิทยุจากยานไพโอเนียร์10ทำให้คลื่นวิทยุลงไม่ถึงพื้นผิวดาวยานจึงไม่สามารถบอกลักษณะพื้นผิวของดาวพฤหัสบดีได้แต่นักพลังจิตทั้งสองสามารถบอกได้ว่าที่นั่นมีภูเขาและมีสภาพพื้นผิวเป็นอย่างไรต่อมาทั้งสองได้ถูกขอให้สำรวจดาวพุธด้วยวิธีการดังจิตเช่นเดียวกับครั้งก่อนแต่ครั้งนี้จะทำการสำรวจด้วยพลังจิตก่อนที่ยานไพโอเนียร์10จะไปถึงซึ่งทั้งสองก็เห็นด้วยเพราะดาวพุธไม่ค่อยมีข้อมูลให้ศึกษาเท่าไหร่เนื่องจากการทดลองครั้งก่อนที่ไปสำรวจดาวพฤหัสบดีมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งคู่อาจจะเคยอ่านข้อมูลต่างๆจากในหนังสือมาก่อนซึ่งเท่ากับว่าความสามารถพิเศษนั้นอาจไม่เป็นเรื่องจริงในวันที่11มีนาคมปี1974ทั้งสองคนได้ทำการสำรวจจักรวาลอีกครั้ง
ครั้งนี้มีลักษณะของการทำงานที่ต่างจากครั้งก่อนก็คือทั้งสองคนจะแยกกันอยู่คนละรัฐและไปทำการสำรวจในเวลาเดียวกันโดยที่สวอนอยู่ที่นิวยอร์กส่วนเชอร์แมนอยู่ที่รัฐอาร์คันซอสและทั้งคู่ได้ถอดกายทิพย์พร้อมกันในเวลา 21:00 นภายใต้การดูแลของเจเน็ตลีมิเชลซึ่งเป็นผู้คอยอัดเทปบรรยายของสวอนและฝ่ายผู้ดูแลของเชอร์แมนก็จะโทรมารายงานผลกับเธอพร้อมทั้งอัดเทปไว้เป็นหลักฐานหากทั้งคู่ให้ข้อมูลที่ตรงกันและตรงกับผลการสำรวจอย่างเป็นทางการของยานไพโอเนียร์10ซึ่งจะไปสำรวจดาวพุธข้อครหาต่างๆที่ติดค้างอยู่ในใจของหลายๆคนก็จะถูกลบล้างไปจากการสำรวจของทั้งสองคนได้ผลออกมาตรงกันว่าการเดินทางด้วยจิตของพวกเขาไปถึงที่นั่นพร้อมๆกันแต่ทั้งสองไม่ทราบว่าอีกฝ่ายก็ไปถึงที่นั่นด้วยเช่นกันพวกเขาเล่าว่ากายทิพย์ของเขาไปถึงที่นั่นในเวลาไม่กี่นาทีสภาพบรรยากาศรอบๆราวพุทธจากคำบอกเล่าของเชอร์แมนคือมีชั้นบรรยากาศที่มีความเบาบางโดยที่ก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์เคยให้ทฤษฎีว่ารอบๆดาวพุธไม่มีสนามแม่เหล็กและชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ส่วนสวอนได้อธิบายว่าสภาพอากาศที่นั่นท้องฟ้าไม่ได้มีสีฟ้ามีแต่ความมืดปกคลุมนอกจากตรงที่มีดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ไม่มืดและบางครั้งท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงแซมด้วยหมอกอันเบาบางนอกจากนี้เชอร์แมนยังยืนยันว่าที่นั่นมีอนุภาคและแร่ธาตุต่างๆผสมประสานปลิวว่อนอยู่รอบๆซึ่งเป็นผลมาจากพลังของแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์และเชื่อว่าที่นั่นมีสนามแม่เหล็กดาวพุธมีสนามแม่เหล็กอันเบาบางล้อมรอบและอีกด้านของดาวพุธมีบางอย่างลักษณะคล้ายเป็นของเหลวคล้ายพลาสมาแผ่ไปทั่วโดยหมุนเวียนสวนทางกับวิถีโคจรของดาวพุธและดูเหมือนว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดความร้อนในบริเวณนั้นมิเชลได้นำผลการสำรวจของทั้งสองไปตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทันทีแต่ปรากฏว่าไม่มีแหล่งข้อมูลใดที่กล่าวว่าที่ดาวพุธมีสนามแม่เหล็กซึ่งขัดกับคำให้การของทั้งสองหลังจากนั้นก็มีการส่งยานสำรวจไพโอเนียร์10ลงพื้นที่ของดาวพุธเป็นการสำรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งและเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจว่าผลการสำรวจของยานไพโอเนียร์10ครั้งนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกับข้อมูลของนักพลังจิตทั้งสองเป็นอย่างมากแต่กระนั้นก็ตามยังมีผู้เสียดสีว่าผลการสำรวจด้วยพลังจิตของทั้งสองคนเป็นเรื่องไร้สาระน่าจะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานซึ่งเคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามทางด้านนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้คล้อยตามหรือต่อต้านอย่างไร้เหตุผลและได้นำข้อมูลนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไปตามกระบวนการที่สมบูรณ์ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับได้แต่ที่สำคัญทั้งสองคนได้สร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาเพิ่มจุดสนใจให้กับวงการวิทยาศาสตร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่สนใจเรื่องราวของความสามารถทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกันดิเป็นไงบ้างท่านได้อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องของจิตมาแล้วไงจิตเป็นธาตุรู้นะครับเมื่อกี้ได้ยินเขาว่าพลังจิตนะครับพลังจิตเขาไปรู้ไปเห็นนู่นนี่นั่นกับคำว่ามันเกินรู้เกินเห็นมีคำว่าเกินรู้เกินเห็นด้วยนะครับแน่นอนมันต้องผ่านกระบวนการรู้เห็นเสียก่อนนะแล้วก็ไปถึงที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเกินรู้เกินเห็นหรือในหนึ่งว่าเกินบ้านั่นแหละครับเกินบ้าเกินความรู้สึก
ทำนองนี้หรือเปล่าหรือไม่มันก็เป็นภาษาลุงนะ abnormal และ unconscious นั่นนะเกินบ้าเกินความรู้สึกนะก็คือนั่นภาษาลุงนะครับเอาละถอยหลังมาหาคำว่าพลังจิตอีกทีหนึ่งนะฮะมันมีสองนัยยะไงนัยยะที่หนึ่งที่เขาบอกว่าตาทิพย์ตาทิพย์เนี่ยเห็นเขาเห็นเห็นจริงๆนะเรื่องนี้ไอ้ส่วนนู้นส่วนเว้าได้เห็นแน่ๆแต่สิ่งนี้แหละฮะที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเพราะมันติดล็อกนั่นนะครับไอ้พวกฤทธิ์พวกเดชพระอรหันต์นี่เขาแสดงฤทธิ์เดชพวกนี้เยอะแยะไปแต่ทั้งหมดพอเวลาพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามเลยออกบัญญัติเอาไว้เลยว่าห้ามแสดงฤทธิ์นะครับออกบัญญัติไว้เลยเพราะว่าถ้าแสดงฤทธิ์ออกไปอย่างนี้ผลมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดความเชื่อมีแต่ความเชื่ออย่างเดียวว่าเป็นผู้วิเศษนู่นนี่นั่นสารพัดนะพระองค์พระองค์จึงไม่อยากจะให้ใครเชื่อง่ายๆนะจึงมีกฎกติกามารยาทคำว่ากัลยาณสูตรไงนั่นแหละกัลยาณสูตร10ข้อนะครับเริ่มต้นบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปลงใจเชื่อลุงก็มาต่อซะนี่เชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่ระวังจะมีคำว่าโง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่นี่ภาษาลุงคำถามมีว่าจะทำยังไงล่ะจึงจะไม่โง่ก็ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อมานานตั้งหนาแล้วปัจจุบันนี้ยังเชื่อสิ่งนั้นอยู่หาความจริงให้ได้ขณะการกลุ่มที่ไม่เชื่อไม่เคยเชื่อมาก่อนแต่ไหนแต่ไรแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เชื่ออยู่รู้ไหมทั้งเชื่อและไม่เชื่อมันมีความจริงของจริงซ่อนอยู่นะคุณโยนะโตแล้วคิดเองทีนี้คิดยังไงก็ไม่ได้ที่ว่าคนนี้หยุดความคิดเมื่อไรจึงจะรู้จึงจะได้เพราะฉะนั้นนักพลังจิตที่เอ่ยถึงในนี้มีอยู่ 4-5 ท่านนะครับก็ไปเห็นจริงๆแต่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะมันต้องเลยการเห็นจนไม่มีอะไรเลยนั่นแหละครับที่บอกว่าไปเจอแต่ความว่างเปล่านั่นเองนี่ก็คือแนวทางของพระพุทธองค์ที่ให้ไว้กับชาวโลกใครตระหนักรู้อย่างไรก็เลือกเอาไปใช้นั่นคือศักยภาพของมนุษย์สำหรับลุงจะใช้คำพูดว่าศักยภาพของสมาธิจิตนั่นสิ่งนั้นนะครับทีนี้กลับมาถึงท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพว่าฟังมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ขออนุญาตถามท่านชนิดเถอะแล้วบอกหน่อยนะโจทย์มีว่านะครับ1ข้อ1นะฮะอยากจะรู้เรื่องอะไรต่อไปนี้ข้อ1เริ่มต้นอยากรู้เรื่องอะไรนี่เลยครับฟังให้ดีนะผมจะขึ้นกระดานเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นคำนิ่งๆเอาไว้กบคิดกันอยากรู้เรื่องอะไรนั่นแหละในภาษาหลักกฎหนึ่ง
อยากรู้เรื่องตายแล้วไปไหนกด2ถ้าไม่ตายอ่ะจะอยู่กันยังไงถ้าไม่ตายล่ะถ้าไม่ตายถ้ายังไม่ตายงี้ดีกว่าจะอยู่กันยังไงถ้าไม่ตายจะอยู่กันอย่างไรคุณน้าคุณอาคุณป้าและคุณลุงนะครับจะเลือกให้ลุงอธิบายข้อไหนถ้าหากว่าอธิบายข้อที่1ก็กด1นะครับอธิบายข้อ2ถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงเนี่ยก็กด2ครับท่านนะขอทราบด้วยครับมันจะได้จำแนกได้นะครับนะๆๆนะนะหวังว่าหัวข้อวันนี้น่าจะมีประโยชน์จะมากน้อยค่อยแรงประกันได้ก็เดี๋ยวไม่นานนะก็จะรู้ว่าหมูหรือจ่าโอเคนะอยากจะรู้เรื่องอะไรวันนี้วันนี้วันอะไรนะวันที่6เลยเดี๋ยวดูก่อนพุธที่6มกราคม6มคหกมอคอหกมอคอหกมอคอหกสี่เนาะเอางั้นเลยดูสิเป็นยังไงตอนนี้ขออนุญาตถามทางท่านฝั่งชาวชาวอะไรชาวไรเนาะชาวเฟสนะฮะชาวเฟสนะครับโป๊ะว่าจังไดชาวเฟสอึดลุงออกสุขภาพอนาคตตอบได้เลยนะครับมีให้อยากจะรู้ข้อตายแล้วไปไหนก็กดข้อหนึ่งมาครับอยากจะรู้ว่าถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงถ้าอยากจะรู้ก็เอาข้อ2นี่คือประชาธิปไตยนะครับสาวเสียงสาวเสียงเสียงไหนมากก็เล่นเสียงนั้นละก่อนมีให้อยากจะรู้ข้อตายแล้วไปไหนก็กดข้อหนึ่งมาครับอยากจะรู้ว่าถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงถ้าอยากจะรู้ก็เอาข้อ2นี่คือประชาธิปไตยนะครับสาวเสียงสาวเสียงเสียงไหนมากก็เล่นเสียงนั้นละก่อนมีให้อยากจะรู้ข้อตายแล้วไปไหนก็กดข้อหนึ่งมาครับอยากจะรู้ว่าถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงถ้าอยากจะรู้ก่อนเอาข้อ2นี่คือประชาธิปไตยนะครับสาวเสียงสาวเสียงเสียงไหนมากก็เล่นเสียงนั้นละก่อนมีให้อยากจะรู้ข้อตายแล้วไปไหนก็กดข้อ1มาครับอยากจะรู้ว่าถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงถ้าอยากจะรู้ก่อนเอาข้อ2ดีกว่าใช้ที่ปไตยนะครับเอาละมาแล้วกดไปเลยครับผมจะเริ่มดูแล้วทีนี้จะเริ่มดูว่า ใครมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับดูทั้งหมู่บ้านเฟซ ห้องเฟซแล้วก็ห้องยูทูบนะครับดูสิหน้าจอเราว่ายังไงคนบ้านหลังเดียวกันต้องถามกันไปมาเงี้ยครับจะกินอะไร ปลาร้า
น้ำพริกดูสิกินปลาก็เอาปลาให้กินกินแกงไก่ก็แกงไก่ให้กินมันชัดไปเลยเป็นไงมันจะได้รู้ว่าไผเป็นไผดีไหมพี่ดูสิอ้าวบวกหนึ่งบวกหนึ่งเอาละคราวนี้มาแล้วจ้าโอ้โห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 อย่าหนึ่งสองสามสี่แค่สี่เองเลยเนี่ย YouTube มีแค่สี่คนเลือกข้อหนึ่งน้องนั้นเลือกข้อสองหมดเลยมีห้าคนมีห้าคน YouTube มีห้าท่านนะครับเลือกข้อหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้ามีหกครับน้องนั้นพึดเลยข้อสองหมดโอเคนะ YouTube นี่นิ่งแล้วมาถึงเฟซนี่นะครับมาถึงฝั่งเฟซว่าจังไดอ้าวทำไมล่ะของเก่าหายไปไหนหมดนะนั่นแหละมีคนบอกมาเสร็จสรรพ1เท่ากับ6 2เท่ากับ14เลือก2 14โอ้ไวจังโอ้โหนายแน่มากนะคุณมัทนานะครับช่วยลุงเต็มที่เนาะลุงมันยิ่งประเภทคิดเลขช้านะตกเลขคณิตแต่ไปท็อปเรขานะให้รู้ไปเรขานี่ท็อปเลขคณิตตกมันอยู่ในโทนเดียวกันมันน่าจะไปด้วยกันได้จริงๆเอาล่ะฝั่งเฟสนะฮะดูสิ1 2 3 3 4 5ฝั่งเฟซมี5ฝั่งเฟซเลือกข้อ1 5นะครับ5ทัน5ทันเลือกข้อ2เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าม ีคนเลือกทั้งหนึ่งและสองด้วยประเภทไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็เรียกว่าเลือกพี่ก็เสียดายน้องเลือกทั้งสองก็เช่นคุณตุ๊กตาเลือกทั้งสองเลือกเส้นหนึ่งสิโยมอย่าสองใจเลยสองใจมันยุ่งนะสองใจยุ่งนะชีวิตจะอยู่ลำบากนะถ้าสองใจนะโอเคเนาะเอาละได้ความแล้วครับเลือกข้อ2นะครับถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงนะครับฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยตายคิดถึงมันไปไหนก็ไปแล้ววะตายเป็นเรื่องช่างมันไปนั้นก็ไปวะคำถามมีว่าชาติปัจจุบันเนี่ยทำดีมากเท่าใดทำชั่วมากเท่าใดแค่นี้พอแล้วถ้ารู้ตัวว่าทำดีมากกว่าทำชั่วตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยแล้วดีขึ้นกว่าเดิมก็แค่นั้นหยุดตรงนั้นพอแล้วตายแล้วเกิดไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนๆเนี่ยพอแล้วครับนะมันหมดยุคสวรรค์หมดยุคนรกแล้วล่ะถ้าหากก็ทำชั่วมากกว่าทำดีตายแล้วก็แย่กว่าเดิม
แย่กว่าเดิมชีวิตแย่กว่าเดิมเช่นไปติดคุกติดตารางนี่เป็นต้นก็ทำความไม่ดีนี่นะครับใช่ไหมถูกทรมานกายนู่นเนี่ยสารพัดถูกตบถูกตีถูกสารพัดร้อยแปดนั่นเองมาถ้าหากก็ทำชั่วมากกว่าดีตายแล้วครั้งต่อไปก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นชาตินี้ปัจจุบันนี้พยายามทำดีให้สุดขั้วนี้ช่วยให้สุดขีดเห็นไหมก็หวังชาติสุดท้ายไปจบอธิบายแล้วข้อหนึ่งแค่นั้นเองเห็นไหมครับง่ายเนาะง่ายนะชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะนะเอาเนี่ยที่บอกว่าเข้าใจแค่นี้ก็พอแล้วสิ่งที่มันยุ่งยากมากเหลือเกินถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับมาถึงเรื่องโลกเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติธรรมชาติจะอยู่ยังไงถ้ามันร้อนเอาร้อนเอาจะอยู่ยังไงอ่ะถ้ามันร้อนปุ๊บปั๊บมาถ้าสมมติว่าระเบิดนิวเคลียร์มันลงใช่ไหมร้อนปุ๊บปั๊บมาก็ตายกันดื้อเนี่ยครับไอ้ที่มันค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยโอ้โหนะมันไม่รู้ว่าเบ็ดเสร็จขาดมันอยู่ตรงไหนนี่ก็คือเรื่องของโลกใบนี้แหละครับเรื่องของไอ้ภูมิอากาศที่ได้ฟังเกินไปตอนต้นนั่นเองครับเอาล่ะถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงคำถามง่ายๆมีอยู่ว่าแต่ละท่านแต่ละคนน่ะที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดถามตัวเองก่อนว่าอวัยวะเนี่ยครบหมดเหมือนชาวโลกไม่งี้ดีกว่าเออมันขาดตรงไหนหรือเปล่านี่เฉพาะตัวร่างกายนะท่านใดที่ยังไม่ครบมันขาดอะไรค่อยว่ากันเป็นเรื่องๆไปเรื่องเคสแต่ละเคสไปเนี่ยเอาตัวร่างกายก่อนใช่นะใช่นะต่อมาก็เรื่องของความคิดอยู่ยังไงแล้วจะคิดยังไงคิดอะไรอยู่เนี่ยใช่ไหมต่อมาก็เรื่องทำจะทำอะไรอยู่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรสมมติว่ามีอยู่ร้อยเรื่องเราจะคิดทำอยู่กี่เรื่องถ้าบอกว่าคิดทำอยู่90เรื่องมันไปไม่รอดหรอกจริงต้องคิดเรื่องที่เราไม่ทำสิครับใช่ไหมคิดเรื่องที่เราไม่ทำมีอยู่เอ้าง่ายๆทั่วๆไปก็5เรื่องเห็นไหม5เรื่องเราจะไม่ทำคือ5เรื่องต่อไปนี้คือศีลห้านั่นแหละพี่ศีลห้านั่นแหละเห็นไหมคิดไม่ทำอยู่5เรื่อง95เรื่องจะทำอะไรก็ทำไปสินะครับอะไรก่อนอะไรหลังท่านเองนะครับเนี่ยถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงใช่นะใช่นะมีแค่นี้นะเอาล่ะทีนี้ในระหว่างทางนี่แหละครับก็ถ้าใครล่ะแข็งแรงอวัยวะครบใช่ไหมแข็งแรงก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันเราคิดอะไรอยู่นี่ภาวะทางใจสำคัญเลยครับพอเวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรเช่นลุงอะไรเปิดให้ฟังเนี่ยอ่อนไหมล่ะใจอ่อนไหมล่ะไม่กลัวไหมล่ะเงี้ยจะรู้สึกเป็นยังไงเป็นต้นใช่ไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นต้องฝึกความเข้าใจให้ได้มากๆเท่าที่จะมากได้ครับครับเข้าใจเข้าใจไม่รู้เข้าใจมันหลายเรื่องทุกๆเรื่องแหละครับ95เรื่องที่ว่าเนี่ยใช่ไหม95เรื่องที่ว่าเนี่ยที่จะทำเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าไม่ทำมีอยู่5เรื่องเนาะ1ไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมล่ะนะอย่างไวรัสโคโรนามันเป็นสัตว์ไหมล่ะเห็นไหมเอาคนฆ่าก็ฆ่าไปมนุษย์มันเลือกเกิดไม่ได้คนที่เลือกรู้ได้เข้าใจได้
แล้วก็หลีกเลี่ยงเอาก็แค่นั้นเองใช่ไหมหนึ่งแม่ฆ่าสัตว์สองแม่ไม่ให้ลักเล็กขโมยน้อยใครอ่ะอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่เราจะไม่ทำไงใช่ไหมสามก็ไม่ต่อว่าต่อขานใครใช่ไหมไม่ให้ร้ายใครอ่ะเห็นไหมเลือกไม่ทำอยู่สี่อะไรกันไม่เมาแล้วกันใช่ไหมไม่เมาทุกวันเนี้ยไม่กินมันก็เมาเราให้รู้ไว้จริงๆนะทุกวันเนี้ยเราแอลกอฮอล์ไม่กินมันก็เมากลุ่มเวียนหัวได้ไงกลุ่มเวียนหัวได้ไงกลุ่มปวดหัวได้ไงเดินๆเนี่ยหัวที่หัวต่ำนั่นแหละเห็นไหมกลุ่มบ้านหมุนได้ไงกลุ่มหัวหมุนได้ไงนั่นแหละคือเมาอะไรเมาคลื่นคลื่นอะไรคลื่นทะเลใช่ไหมใช่ไหมลงเรือเมาคลื่นกลุ่มเมาคลื่นคือกลุ่มที่ปรับตัวไม่ทันจำด้วยครับจำด้วยครับปรับตัวไม่ทันคือไม่ยอมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราอยู่ตรงนั้นคำว่าตรงนั้นหมายความว่าเรือลำนี้ลำนั้นก็ตามทีต้องฝึกตัวให้เป็นหนึ่งเดียวกันมันโยกเราก็โยกตามนะครับใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันได้พอเป็นหนึ่งเดียวกันได้มันก็จะไม่เมาแต่ถ้าเราก็ฝืนแล้วก็มันนานนะครับรับรองได้เลยลงเรือเนี่ยถ้าฝืนตัวแข็งหลังแข็งเนี่ยไม่นานอ้วกเอิกอาเจียนอ้วกแต่อ้วกแตนเลยนะครับเห็นไหมเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ขึ้นรถเหมือนกันเมารถเมาเรือเป็นหนึ่งเดียวกันนะเมารถเมาเรือเมาคลื่นเมาการเคลื่อนที่เมาการเคลื่อนไหวไม่ใช่เมาเหล้าเมายานะที่ว่าอย่างอื่นเลยแหละอย่างอื่นก็อย่าไปแย่งเขาเสียไปแย่งเขาไปทำไมล่ะ ใช่ไหมฮะแค่นี้ก็พอแล้วแย่งมาทำไมล่ะหมายความว่าไงลูกถ้าพูดจดมันก็จะฟังกันไม่ได้ที่ว่าเอาละไว้ที่ขันที่เข้าใจก็แล้วกันไม่ต้องไปแย่งใครอย่าเป็นผู้เอาสิครับเป็นผู้ให้มันก็ให้ไปเสียอยากจะให้ก็ให้ไปเสียอะไรทำนองเนี้ยเอาคิดให้ดีเลยครับอยากให้ก็ให้อะไรไปอย่าไปเอาอย่าเอามาเป็นของตัวเราเงี้ยก็กลายเป็นชี้โพงให้จิ้งจกอะจริงค่ะลุงหนูไม่ได้ดื่มแต่รู้สึกเหมือนคนเมาคลื่นมือถือมือถอยนี่แหละครับเมานะครับมันจะอยู่ยังไงทีนี้เมื่อเวลาเข้าใจเช่นที่ว่านี้ทีนี้จะทำยังไงล่ะนะลุงก็บอกว่าต้องรู้เข้าใจตัวเองว่าเราคือใครไม่รู้เริ่มต้นตรงเราคือใครตัวเป็นชายก็คือเรื่องของร่างกายตัวเป็นหญิงก็คือร่างกายครบไม่ละ32นั่นนะถามตัวเองใช่ไหมให้ลุงถามเหรอโอ้ให้ลุงไปดูเหรอโอ้ยก็เกินไปแล้วพี่ต้องให้ลุงเปิดดูเหรอโอ้ยก็เกินไปแล้วค่ะ
็ดูเองสิฮะร่างกายของใครของใครครบไหมล่ะ32ทั้งหญิงและชายนั่นแหละใช่นะฮะใช่นะเราคือใครคิดอะไรอยู่ได้ยินใครเขาพูดมาเมื่อไหร่เช้าสายบ่ายเย็นขณะที่ได้ยินได้ฟังนั่นนะครับแม้แต่การสนทนากันพูดคุยกันคิดอะไรอยู่กับคู่สนทนาคุยกันเรื่องเดียวกันคิดต่างกันคุยเรื่องเดียวกันนั่นแต่มันคิดต่างกันก็ปรับจูนซะให้มันใกล้เคียงให้เหมือนกันซะจะถือทิฏฐิไปทำไมล่ะอย่างนี้เป็นต้นจะเอาชนะค้าขายไปทำไมล่ะมันไม่ไหวแล้วก็ตีแตกตัดตกเขาคือเขาเราคือเรามันก็จบตรงนั้นใช่ไหมฮะต้องมีการรื้อฟื้นมาทำไมประมาณนั้นครับเนี่ยตรงนี้ทำให้ได้เวลาได้ยินได้ฟังอะไรของใครมนุษย์โลกก็แล้วกันเราคือใครเนาะได้ยินแล้วคิดอะไรอยู่ได้มองเห็นแล้วคิดอะไรอยู่สิ่งที่คิดนั้นมันเพื่ออะไรเพื่อการประกอบอาชีพใช่ไหมเห็นไหมมันก็มีอยู่แค่นี้เพื่อการประกอบอาชีพก็ไปต่อถ้าไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพแล้วจะไปเอาชนะค้าขายไปทำไมล่ะอย่างนี้เป็นต้นมันได้อะไรเสียพลังงานไปด้วยเปล่าเปล่าใช่ไหมถ้าอยู่ถ้ายังอยู่ยังไม่ตายจะอยู่กันยังไงเนี่ยกำลังจะชวนคิดชวนคุยได้ดมก็เช่นเดียวกันได้กินก็เหมือนกันได้กินหรือไม่ได้กินเนี่ยมันยุ่งตอนกินนี่นะไอ้ที่มันยุ่งที่สุดคือเรื่องกินนี่แหละครับได้กินกับไม่ได้กินเห็นอยู่แล้วทำท่าจะได้กินไม่ได้กินเลยโวยไหมทีเนี้ยเห็นไหมตรงนี้แหละครับจะปรับยังไงกับสถานการณ์กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นประจำวันของแต่ละวันแต่ละวันเพราะนั้นการกินเนี่ยพร้อมไหมล่ะทีเนี้ยไม่พร้อมต้องหาแหละครับทีนี้ก็วันนี้ร่างกายอวัยวะครบ32ประการทำไงล่ะจะทำไม่ได้ใช่นะใช่นะพี่นะค่อยๆใคร่ครวญนอกนั้นมีอะไรนะได้ฟังอะไรเห็นอะไรได้ดมอะไรได้กินอะไรแต่ละวันได้สัมผัสแต่ต้องเรื่องอะไรสิ่งที่สัมผัสแต่ต้องนั้นดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควร yes หรือ no no ก็หยุด yes มีเงื่อนไขไหม yes ไม่มีเงื่อนไขก็โอ้โหก็สบายครับชีวิตมันก็มีความเป็นอิสระเสรีครับเรื่องนี้ก็ต้องคำนึงถึงว่าเราคือมนุษย์นะโว้ยอย่าลืมใช้ร่างกายในรูปแบบที่มันไม่เหมาะกับมนุษย์ในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละวัยเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้มนุษย์มั้งเนี่ยใช่ไหมครับถ้ามนุษย์ก็ต้องคุยกันรู้เรื่องถ้ารู้แล้วมันก็จบคือ yes no okay ที่ว่าโอเคก็ถึงในถึงกันอะไรทำนองนั้นพอได้นะครับนี่ก็คือถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงแน่นอนก็ต้องปรับตัวนั่นนะครับถ้าเขาภูมิอากาศปรับตัวแล้วปรับยังไงปรับตัวร้อนก็มันร้อนก็อาบน้ำหนาวเย็นก็ห่มผ้าอย่างนี้ใช่ไหมคำว่าปรับตัวกับสัตว์โลกทุกตัวเกิดมาก็ต้องมีการปรับตัวเข้ากับ
อยู่กับภายใต้อะไรภายใต้เงื่อนไขเรียกว่าภายในก็ว่าได้ภายในความกดความดันความชื้นและอุณหภูมิของอากาศเห็นไหมก็คือความร้อนความเย็นนั่นนะครับซึ่งสิ่งนี้เมื่อเวลามันเกิดภาพรวมของแมกโรเนี่ยแมกโรคือภาพรวมกว้างๆทั้งโลกนะครับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหนักนะครับจะปรับตัวนั้นการปรับตัวที่ดีที่สุดก็เรื่องของพูดถึงการกินเนี่ยทีเนี้ยใช่ไหมมนุษย์มันกินอะไรบ้างทีเนี้ยหนึ่งกินอากาศเอาอะไรกินทีเนี้ยอากาศเราจะโบกใช่ไหมแล้วจมูกกินอากาศอยู่ 98% 99% ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนานๆทีก็กินอากาศโดยปากก็คืองับอากาศนั่นนะเพราะฉะนั้นก็งับอากาศนี่แหละครับเป็นตัวที่จะให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าพอเรามีร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยใช่ไหมเราก็จะไปต่อได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงมันอึดอัดไม่อยากจะทำอะไรนะมนุษย์ให้รู้อึดอัดยิ่งคนไหนพอที่จะมีอยู่มีกินหน่อยกินของเก่าหมดไม่เหลือหมดของเก่าหมดเกลี้ยงพอหมดแล้วมีต่อไปเห็นไหมคนไหนมีแล้วก็โอเคแล้วก็สามารถเข้าใจมันได้แต่คนไม่มีมีไม่ถึงที่ตรงนั้นแหละโอ้โหหนักคอเพราะฉะนั้นตอนที่ยังไม่ตายนี่แหละมันสำคัญกว่าตายแล้วจะไปไหนใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงทีเดียวมันมีคำหนึ่งนะบอกว่าเวลาตายแล้วหอบทรัพย์สมบัติอะไรไปไม่ได้ยกเว้นความดีความไม่ดีก็ไม่ต้องเอามันไปทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนั่นนะครับก็มันรู้ดีรู้ไม่ดีแล้วใช่ไหมรู้ดีก็ทำดีก็หนีไม่ดีแล้วเนี่ยชีวิตเราก็อยู่ตรงนี้พอเวลามันไปจริงๆก็ต้องไม่เอาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเออเอาไปทำไมของดีใช่ไหมต้องทิ้งดีทิ้งไม่ดีเอาไว้ในโลกนี้แล้วก็ไปเวิร์นเมื่อกี้นี่ลุงให้เปิดให้ฟังเหมือนกันเรื่องของไอ้พลังจิตอย่างไรถอดจิตที่เขาว่านะครับก็ไปโดยจิตเนี่ยนะกายมันก็จะสะอาดและบริสุทธิ์ต่อไปนะขอให้อยู่ในเกณฑ์นี้ดูสิหลักคิดวิธีคิดหรือใครจะว่าไงทีนี้ภาระหน้าที่ที่อยู่ทุกวันนะไม่รู้ใครมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกหรอวะลุงเนี่ยไม่มีลูกเนี่ยมีแต่ลูกหลานแม่ยายเออย่าลุงเนี่ยไม่มีลูกมีแต่หลานแม่ยายความจริงก็นึกเห็นใจนะเห็นใจคนที่มีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยที่ยังดูแลก็อยู่กำลังศึกษาหาความรู้กันอยู่โอ้โหน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มาอยากจะเจอพวกนี้ก็ใครต้องการอยากจะเป็นชาติสุดท้ายอย่างที่ลุงพูดถึงเนี่ยครับก็ตั้งเป้าสิครับตายแล้วจะถ้ายังไม่ตายจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงอยู่อย่างหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองมันก็ตกไปข้อหนึ่งไปแล้วตรงนั้นตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองมันก็เป็นข้อหนึ่งไปตรงนั้นใช่ไหมฮะอันนั้นก็ไปแต่ก่อนจะไปต้องรู้เนื้อรู้ตัวที่ว่านะเกี่ยวเรื่องของอายตนะ5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรเนี่ยนี่เฉพาะภายนอกเราเนี่ยและภายในร่างกายเนี่ยตับไตไส้พุงเอาไงเห็นไหมฮะผ่าตัดผ่าต่อไหมมีปัญหาไหมในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้มีปัญหาเรื่องของภายในไหมล่ะใ
ภายในร่างกายท่านภายในร่างกายผมเหมือนกันนั่นแหละตับไตไส้พุงลุงเป็นยังไงโอ้ยสบายมากสบายเพราะอะไรก็เหม็นทั้งหมดแหละครับของใครก็เหม็นทั้งนั้นแหละที่ว่าจะมาฮะบางคนไม่ใช่สิครับตับไตไส้พุงก็มีปัญหากันอยู่เวลาเนี่ยที่เขาเรียกว่าโรคนู่นนี่นั่นสารพัดไอ้โรคตับโรคไตนะโรคไขมันไขมันอะไรไขมันหุ้มหุ้มตับอ่ะไขมันหุ้มตับตาเหลืองตาเหลืองผิวเหลืองตาเหลืองพวกไขมันหุ้มตับใช่ไหมล่ะครับทำไงต่อก็พลังงานบริสุทธิ์แล้วครับทีเนี้ยในการที่จะเยียวยารักษาตับกำจัดในเรื่องของที่เขาว่าไขมันในตับได้ก็แล้วกันพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับก็มีก็อยู่ทุกคนทุกท่านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงครับลุงว่างั้นนะค่อยๆทำครับหนึ่งในนั้นก็คืองับอากาศนะครับอากาศเป็นยานึกงับอากาศตามบทบาทลีลาของสไตล์ของไททันแมนเข้าไว้เก็บเล็กวันเล็กวันน้อยไปนะครับแล้วก็จะได้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาเมื่อเวลาร่างกายแข็งแรงก็อยากทำนั่นอยากทำนี่ทีนี้เห็นไหมพอเวลามันอยากก็ลุยสิครับเอาไว้ทำไมเนี่ยอยากทำก็จะทำอะไรก็ทำไปใช่ไหมโดยพึ่งยิ่งทำในเรื่องของอาชีพเลยครับหรือใครจะว่าไงนานๆๆเรื่องของอาชีพเอาปัจจุบันเนี่ยถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงก็แปลอยู่ในช่วงปัจจุบันใช่ไหมล่ะปัจจุบันก่อนถึงวันนั้นนับจากวันนี้ไปถึงวันนั้นวันที่จะไปวันเวิร์นเนี่ยร่างกายสะสมอะไรบางที่บอกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดตอนนี้ก็มาช่วยกันเยียวยารักษาผ่านจอเนี่ยนะด้วย พลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงบ้างผ่านแสงบ้างคนไหนที่หนักหนาสากันก็เอาตัวมาสัมผัสตรงเข้าไปไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามของร่างกายเนี่ยคนใดที่พัฒนาเองได้แล้วรักษาเองได้แล้วก็โอเคดีสุดยอดเงี้ยใช่ไหมครับเป้าหมายแล้วก็คือต้องการให้รักษาตัวเองคนใดที่ไม่ไหวก็ติดต่อเข้ามา 22.7 ID Line นะครับก็จะสามารถที่จะนัดเวลาถ้าไม่มันเบาๆก็คือผ่านจอนี่แหละขอให้เข้าใจเขาพวกนี้เอาไว้ก็มีอยู่แค่นี้อยู่ไงไหวไหมครับอธิบายหรือว่าตอบอย่างนี้ลุงไปอย่างนั้นมึนขุนไหมเนี่ยไม่มั้งเนาะไม่ได้ไปอย่างนั้นมึนขุนมั้งนะครับเขาคือเขาเราคือเราต่างคนต่างความชอบอิสระเนี่ยคำนี้สำคัญมากนะครับเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยเป็นคำที่โอ้โหสุดยอดมากเขากับเรามีหน้าที่อะไรที่จะปฏิบัติต่อกันเช่นสามีภรรยาเงี้ยเห็นไหมใช่ไหมนายจ้างลูกจ้างเงี้ยเห็นไหมครับลูกจ้างกับนายจ้างเช่นเดียวกันแหละเห็นไหมครับอะไรอย่างมันผูกพันกันอยู่ลูกกับแม่ลูกกับพ่อพ่อกับลูกประมาณนั้นนะครับหรือใครก็ตามกับคนร่วมงานแต่งานหนักงานเบาอะไรก็อยู่ตรงนี้ครับใช่ไหมก็จัดแยกให้มันถูกให้มันได้มันไปกันได้แค่นี้ให้มันขัดกันมากดักด้วยภาษาและอากับกิริยามันจะไปม่วนซื่นโฮเซลไปด้วยกันมันก็ทำอะไรมันก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับเฮฮาปาร์ตี้กันพอประมาณกันนะครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะสรุปคือปรับตัวทั้งการประกอบอาชีพโอเคไหมครับกับ ชั้นบรรยากาศโลกโดยการนะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นกินเข้าไปถ้าอยากกินก็กินเข้าไปไม่กินก็อาหารเจขนมต้นผลในห้างสรรพสินค้าต่างๆก็มองดูกวาดสายตาไปดู
อาการอาหารเจอาหารเจเจเป็นคนทำประมาณนั้นโอเคนะหรือไผจะว่าจังไดทีเนี้ยอ่ะต่อไปก็เป็นคำถามคำตอบกันเลยครับอาจจะถามอะไรก็ถามกันมาตามควรแก่กรณีนะครับฝั่งเฟซมีไหมอยากถามว่าถ้าเราตั้งใจงับจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้านึกได้หรือทำทิ้งทำขว้างมันจะได้เหมือนกับลุงบอกถ้าอยากจะไปถ้าอยากจะไม่ได้เออใช่ถ้าอยากมันจะไม่ได้ตัณหานี่อยากมันจะไม่ได้ใช่ไหมนึกได้มันก็ใส่เมื่อนั้นก็แค่นั้นเองอย่างนี้อากาศอ๋อมันเหงื่อแตกด้วยเพราะยิ่งก่อนนอนกับตื่นนอนนั่นแหละแค่นี้เป็นหลักกลางวันก็ทำอะไรก็ทำมันไปก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนถ้าผมเลือกนะผมเลือกก่อนนอนเพราะว่ามันจะได้เป็นสมาธิไปเลยนะครับนะก่อนนอนเนี่ยมันจะได้หลับได้สบายถ้าเลือกระหว่างก่อนนอนกับตื่นนอนก็ได้ทั้งคู่แหละครับโอเคนะเอาละต่อมาก็จะเป็นเรื่องราวของท่านถามผมตอบนะครับลุงหนูหายแล้วค่ะขอบคุณลุงอดทนเข้มแข็งและชีวิตต้องสู้ไปสู้ได้ชีวิตไม่ใช่บัวกระทิงชีวิตต้องเข้าใจใช่ไหมชีวิตเราต้องเข้าใจการใช้ชีวิตของเราง่ายๆหลักๆหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้หิวแล้วจะทำมาจะได้กินก็ต้องทำมากทำน้อยทำค่อยทำแรงทำสิ่งที่เราถนัดเนี่ยตั้งแต่เด็กมาทำอะไรมาก็ทำต่อหรือจะเปลี่ยนเวเปลี่ยนอาชีพก็ดูว่าควรไหมสมควรหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็มีอยู่แค่นี้เปลี่ยนไม่ได้ก็ทำอยู่ทั้งตายก็แข่งนั่นเองทำอยู่ทั้งหมดลมนะครับสมมติว่าถ้ารู้ว่าจะตายวันพรุ่งนี้เนี่ยทำมันถึงวันนี้แหละอย่างเงี้ยใช่ถ้ารู้ว่าจะตายคืนนี้ทำมันถึงวันนี้แหละโอเคไหมครับเสร็จแล้วก็นอนก็ไปเลยเนี่ยใครอยากอยู่ก็มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยฉันไปห่วงทำไมล่ะเห็นไหมที่ลุงพูดเนี่ยถ้าทุกตัวคิดได้อย่างที่ลุงพูดเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยผมว่านะเอาจริงๆนะถ้าคิดได้เหมือนลุงพูดเนี่ยทำได้เหมือนลุงพูดโอ้โหสุดยอดมนุษย์เลยนะครับหาในแม่ปานเลยคุณโยแมนบอโอเคนะคุณอะไรนะคุณอะไรไม่รู้มนตการโอเคครับลุงคะเวลาเรานอนหลับทำไมเราจึงได้ยินเสียงตัวเองกรนได้คะหลับไม่มีสติทำไมจึงรู้สึกและได้ยินคะดีเว้ยหลับยังได้ยินเสียงกรนตัวเองอยู่ดีฮะปกติเวลาเราหลับเราจะไม่มีสติแปลว่าไม่รู้ตัวอันนี้หลับแล้วยังรู้ตัวเพราะได้ยินเสียงตัวเองกรนอยู่ไปถือว่าเป็นความพิเศษของคนทั้งนั้นงั้นขออนุญาตถามย้อนปัจจุบันเรียบแรงดีไหมล่ะพละกำลังดีไหมเหมือนชาวโลกเขาไหมหรือว่ามีน้อยกว่าชาวโลกเขาอ่อนแออึดอัดหรือมีพละกำลังมากกว่าชาวโลกเขาถ้ามีพละกำลังมากกว่าชาวโลกเขาหรือว่าเท่ากับชาวโลกเขาก็ถือว่าเป็นความพิเศษ
หลับๆได้ยินเสียงกรนถือเป็นความพิเศษของตัวเองครับแล้วพิเศษเรื่องอะไรนะครับก็ต้องดูว่าเราทำอะไรกิจการอะไรที่มันเฟื่องฟูงอกเงยดีไหมทีนี้ครับใช่ไหมอย่างเช่นสมมติขออนุญาตนะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงกาเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาผลจากการเลี้ยงดูส่วนมันผลผลิตดีไหมเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละนะผลที่จากการทำผลผลิตมันดีไหมถ้าดีเฮ้ยนอนได้ยินเสียงกรนเนี่ยมันเป็นความพิเศษวะเนี่ยนะมันก็ได้น้ำได้เนื้อแล้วเนี่ยแม้ว่าจะต่างกับชาวโลกใช่ไหมมันต่างในทางที่พิเศษกว่าชาวโลกอ่ะเห็นไหมฮะตรงนี้ก็ต้องสรุปให้ได้โอเคนะคุณมยุรานะครับมยุรานะขอเป็นชาติสุดท้ายแต่ชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บทำไมจึงให้มีของเก็บคนที่มีลูกเต้าหรอกอย่าไปหวังให้ลูกหลานเลี้ยงวงเล็บถ้าได้ก็ดีเห็นไหมอย่าไปหวัง 100% เนี่ยเอาแบบฮาบๆเลย 100% เนี่ยเราไม่หวัง 60% แล้วไม่หวังถ้าได้ก็ดีเห็นไหมมีความคิด2ขยักใช่ไหมครับก็แค่นั้นนะครับหรือใครจะว่าไงล่ะหลวงว่างั้นนะแล้วเวลาเท่าชราเกี่ยวชราไม่ต้องไปเดือดร้อนหรือว่าจะหวังสวัสดิการอายุ60ก็600เหลือต่อเดือน70อย่างลุงได้แล้วเนี่ย700ต่อเดือนก็ขอบคุณการภาษีเขาใช่ไหมครับโอเคนะคนมัจจุราตกลงนะเป็นความพิเศษนะเรื่องไงครับตอบนิดนึงถ้าเป็นไปได้นะฮะพละกำลังร่างกายนะครับเพราะว่าถ้าพละกำลังร่างกายดีประกอบวิชีพตามปกติถือว่าขณะที่หลับรู้สึกตัวเองนอนกรนก็แปลว่าไม่ได้กระทบกระเทือนกับชีวิตประจำวันเราเลยโอ้โหเยี่ยมอย่างนี้ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากแต่ถ้าเขาก็ออดออดแอดแอดขี้โรคนี่ก็แปลว่าไม่ใช่แล้วไม่ปกติแล้วทีนี้โอเคนะคุณมยุราตอบมานิดนึงครับเวลาผมถามแล้วนะครับเวลาตอบแล้วเป็นเงินใช่ไหมตอนนี้กำลังฝึกตามรู้ตามดูกายใจจิตตามคำแนะนำของลุงยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจมากขึ้นทุกวันค่ะ Thank you very big โอเคคุณมยุราก็แปลว่าพัฒนาการก็ดีขึ้นนะครับก็รักษาเนื้อผ้าเอาไว้ทีนี้ครับใช่ไหมครับปีหมูรอบต่อไปเกิดอะไรขึ้นครับปี2574โอ้ยลุงบ่แซ่บแล้วแบบนี้ครับมาถามลุงล่วงหน้าเนี่ยแค่ปัจจุบันลุงก็จะแย่แล้วนะแค่วันนี้จะทำงานวันนี้แต่เช้าถึงวันนี้จบก่อนนอนถึงเวลานอนลุงก็จะแย่แล้วเดี๋ยวไปคิดต่อถึงปีหน้าปีอะไรต่างๆก็ไม่ไหวแล้วจ้าโอเคนะครับเอาหน้าเอาปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอจะดีกว่าถ้ายังไม่ตายจะอยู่ยังไงปัจจุบันทุกวันทุกวันเนี่ยประกอบกิจการการงานบริวารเราอยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขไหมอยู่กันแบบทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเปล่าเนี่ยมันจัดสรรปันส่วนตรงนี้ให้มันลงตัวดีกว่าที่จะไปคาดว่าปี74 75อะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะผมว่างั้นนะลุงเราฉีดกอฮองบนสินค้าที่ซื้อมาเจลแอลกอฮอล์ทำมือเลยตัวเล็กตายกันเราบาปไม่ลงวิตายมองเห็นมันอยู่เลยตัวเล็กนะครับ
มองเห็นมันอยู่หรือเปล่าแล้วฉีดกันนะครับเราคิดว่าฉีดกันนะฮะอยู่ที่ความคิดเหรอเรากันอย่าให้มาตอมเราอย่าให้มันมาไต่มาตอมเราแค่ความคิดเราเนี่ยฉีดกันเอาไว้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมครับคิดในรูปแบบกันสิครับมันอยู่ที่ความคิดเราเนี่ยพลิกขั้วปุ๊บโอ้โหก็ป้องกันธรรมดานี่เองเนี่ยใส่เสื้อผ้าพรก็เหมือนกันแหละป้องกันฝุ่นป้องกันไรแต่ความไรคือตัวไรนะรู้จักตัวไรไหมครับตัวไรกับตัวจันไรต่างกันนะฮะป้องกันคำว่าจันไรมันคืออะไรนะ ภาษา เราป้องกันคำว่าจันไรจากคนอื่นไม่ให้กระทำกับเราเนี่ยได้ไหมคิดว่าได้ไหมครับป้องกันความจันไรของใครก็ไม่รู้โลกนี้เจ็ดแปดพันล้านคนคิดว่าป้องกันได้ไหมครับกับป้องกันขออนุญาตครับขออนุญาตนะถ้ามันจะมีป้องกันความจันไรของตัวเองไม่ให้ไปโดนคนอื่นเข้าเนี่ยอะไรมันง่ายกว่ากันถ้าลุงเลือกนะลุงก็เลือกป้องกันความจันไรของตัวเองอย่าให้มันไปโดนคนอื่นเขาความจันไรจันไรจากความคิดของเราไม่งงนะไม่งงนะจันไรฉากคำพูดของเราอย่างเงี้ยจันไรจากการกระทำของเราพอนึกออกไหมครับที่ว่าเนี่ยนึกออกนะมันก็ไปต่อได้นึกออกมันก็สนุกนะจริงๆภาษาเกี่ยวกับภาษาพอเราคิดได้อย่างนี้แล้วก็ประกอบชีวิตไปตามปกติหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำไปตามกฎกติกามารยาททางสังคมเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับสื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็ไปเรื่อยแล้วก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันประจำวันก็สนุกทั้งวันสรุปด้วยความเป็นอย่างนั้นนะถ้าคิดเอาแพ้เอาชนะโอ้จะเหนื่อยครับเหนื่อยถ้ามีใจคิดสู้สู้เนี่ยเกิดมันสู้ไม่ได้เนี่ยอ่อนขาอ่อนนะโยมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดสู้นะครับเข้าใจให้เข้าใจวิธีการประกอบอาชีพเห็นไหมฮะให้เข้าใจวิธีการประกอบอาชีพนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขกับการประกอบอาชีพประจำวันนะครับอย่าให้เหมือนลุงไม่มีอาชีพ อยู่ยังไงลุงเนี่ยนะอยากเป็นชาติสุดท้ายมันไม่มีก็พยายามหาให้มีครับลุงโอเคครับให้เพียงพอนะครับให้เพียงพออะไรจะคิดว่ามันเกินพอเพียงพอปุ๊บขีดเส้นตายไว้มันมีที่อยู่แล้วยังไม่พอยังเป็นมีที่ทำกินไหมล่ะอย่างชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขามีที่ทำกินส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะไม่ทำกินเล่นหรือแต่ทำกินมันทำอะไรเนี่ยคำว่ากินก็ต้องอาหารสิเนาะไม่พืชก็สัตว์แล้วก็มีสองอย่างนะทุกวันนี้อาหารจากป่ามีไหมครับป่าชุมชนใช่ไหมมีไหมครับสัตว์น้ำที่น้ำมีไหมครับไม่มียังไงต่อปลูกป่าปลูกพืชสร้างคนที่มีที่ดินขุดน้ำขุดหาน้ำขุดสระใช่ไหมก็เลี้ยงปลาเข้าไปยังไม่พอยังมีเป็ดไก่อีกต่างหากใช่ไหมมันก็เป็นอาหารแล้วเนี่ยจริงๆไม่กินอะไรกันต้องการลาบไก่ใช่ไหมก็ซัดเลยเอาไว้ทำไมล่ะ เอาจริงๆใช่ไหมต้องการต้มไก่ตอนนี้ใบชาเขาให้ใช้แล้วเนี่ย
โอ้ยต้มไก่ใส่ประชาอย่างนี้แหละดูไว้ใบต้นชาเนี่ยดูไว้กินแล้วอร่อยซดน้ำเนี่ยโอ้ยปรุงแต่งดีที่สุดผมว่าต่อไปนี้ผงนรกคงจะไม่มีใครเขาใช้กันเลยจริงผงนรกเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ให้ใช้กัญชามันตั้งปีได้ไหนผงนรกก็เติบโตนะครับกินแล้วแซ่บยังไงผงนรกนะต่อไปใบชานี่แหละนะครับใบกระโดนพวกนี้รู้จักใบกระโดนไหมครับนะโอเคนะคนไหนต้องการชาติสุดท้ายก็อย่างที่ว่าเนี่ยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอไปขีดเส้นใต้โป๊ะเกินพอที่เนี่ยเกินพออย่าปฏิเสธเกินพอนะครับมันเกินพอมากแต่ยิ่งดีก็ตามเรี่ยวแรงแข็งขันที่เรามีอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับเกินพอก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับใช่ไหมเกินไว้แต่มันดีเข้าใจไหมใช่นะเผื่อหรือเผื่อขาดไงถึงจุดนั้นก็เผื่อแผ่เผื่อแผ่แบ่งปันรู้อยู่แล้วว่าหอไปไม่ด้วยไม่ได้ก็ก่อนจะไปเบิ้ลๆนี่นะครับจะให้ใครก็ให้ไปต้องคิดอย่างนั้นให้ได้นะครับถ้าไม่มีใครให้ก็แถวๆบ้านลุงหงอกก็มีที่เก็บให้อยู่นะแถวๆบ้านลุงหงอกอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะคุณคิกกี้คุณทิกกี้คุณพนมก็อยากจะเป็นชาติสุดท้ายเหมือนกันหลังๆมันนี้มีคนพูดบ่อยนะชาติอยากเป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายนะครับถ้าลุงอายุถึง100ปีมั่นใจไหมครับว่าสุขภาพยังคงดีเช่นเดิมเช่นสมองและจิตก็ยังปกตินะตอบแล้วขอเหตุผลด้วยค่ะลุงตั้งไว้200ปีนะให้ดูไว้อายุลุงเนี่ยนะนะนะลุงออก200ปีลุงตั้งเป้าไว้200ปีนะบอกให้ทราบไว้นะครับนะจำไว้เลยไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเดี๋ยวจะไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้หน่อยลุงออก200ปีดีไหมพี่ไม่พูดเล่นนะก็คนที่มีพลังงานรักพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเองเนี่ยก็พูดอยู่ถ้ามันของจริงแท้ก็ต้องอยู่ได้แค่นั้นเองแต่จริงไม่แท้ก็ไปพรุ่งนี้มะรืนนี้ไปอะไรไปละก็แค่นั้นเองอย่าไปคิดมันมากของแค่นี้คนอยู่ก็อยู่ไปอยากอยู่โลกแบบนี้ก็เชิญนะวัฒยาสัยใช่ไหมครับไอ้ลุงเนี่ยโหพอเวลาไปเจอเห็นคนตายนู่นนี่นะโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยแค่นี้เอาจริงๆนะฟังดีนะโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยคำพูดอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรมีไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคำพูดนี้หมายความว่าอะไรเห็นหมูหมากาไก่ตายช่างมาเห็นผู้คนมนุษย์มนาตายโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยคำพูดอย่างนี้เป็นคำว่าแช่งไหมหรือว่าหมายความว่าเอาจะเล่าให้ฟังเมตตาก็คือสงสารนั่นเองทุกคนนะฮะจะมีความสงสารมีทุกคนครับบางคนเนี่ยสงสารตัวเองมากเลยสงสารตัวเองมากเลยเช่นไม่อยากจะทำอะไรกลัวเหนื่อยกลัวเจ็บก็เลยไม่อยากจะทำอะไรเห็นไหมฮะสงสารตัวเองถามว่าอย่างนี้มันดีไหมทีเนี้ยถ้าสงสารผู้อื่นล่ะอย่างเงี้ยกลับกันด้วยครับสงสารผู้อื่น
ไม่อยากให้ผู้อื่นเขาทำอะไรเลยไม่อยากให้ผู้อื่นเขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลยมันได้ไหมล่ะเอาว่าเมตตาซึ่งแปลว่าสงสารนะครับความสงสารที่ถูกต้องตรงจริงนะในส่วนตัวของลุงนะครับว่าเห็นคนเขาขยันหมั่นเพียรทำแต่ก็ไม่เพียงพอกับการบริโภคอย่างเงี้ยก็เห็นธรรมอยู่แต่ไม่เพียงพออย่างเงี้ยมันน่าสงสารมากนะครับมีอะไรก็จุนเจือช่วยเหลือเมตตาง่ายๆคือมนุษย์เนี่ยทั้งสัตว์นะครับเราวัดได้พวกนี้พอจะรู้ได้ถึงจะคร่าวๆหรือเท่าไหร่ก็พอไหวคำว่าเมตตาเนี่ยคนที่เขาต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่าเราต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่าเราทั้งของอยู่ของกินของใช้เงี้ยเห็นไหมสงสารเห็นไหมถึงแม้ว่าเราไม่มีจะช่วยเขาใจเราก็นี่เขาเรียกว่าใจมันเป็นความเมตตามันแผ่ไปแล้วความสงสารนะฮะเมตตากรุณามันแปลบอกว่ามันแปลว่าให้นะให้เขาใครก็ไม่รู้หรอกครับให้เขารอดพ้นจากความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานหรือให้เขาหายหิวอย่างเป็นต้นอาหารให้ไปนั่นคือเป็นความกรุณานะครับมุทิตาเนี่ยมันหมายความอย่างนี้ครับแสดงมุทิตาใจเนี่ย คือคนที่มีมากกว่าเราไปเห็นใครสักคนหนึ่งเขามีมากกว่าเขาแจกนะแจกวัตถุสิ่งของอาหารการกินแก้วแหวนเงินทองคำว่าแสดงมุทิตาใจเนี่ยก็คือแสดงมุทิตาใจกับคนที่ให้อ่ะเฮ้ยดีเว้ยง่ายมากขอให้ทำอย่างนี้แบบนั้นซึ่งตัวเองทำไม่ได้ไงตัวเองไม่มีความสามารถที่จะไปทำแบบนั้นได้ก็แสดงความมีมุทิตาใจกับผู้ที่เขาจำหน่ายจ่ายแจกอะไรต่างๆสงสารช่วยเหลือผู้ที่มีเรี่ยวแรงมากกว่าเห็นไหมครับก็ไปช่วยคนที่มีเรี่ยวแรงน้อยกว่าการแสดงมุทิตาใจก็แสดงให้กับบุคคลที่มีเรี่ยวแรงมากกว่านั่นเองนะครับส่วนทางด้านจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็จะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์ก็ตามทีได้ความช่วยเหลือไว้ก็ดีเว้ยทั้งคู่อย่างเงี้ยพอไหวไหมครับคำว่าแสดงมุทิตาคำทั่วๆไปในตลาดสดแต่แรกคือแสดงมุทิตาจิตจริงๆแสดงมุทิตาใจก็ความคิดลักษณะนี้เป็นลักษณะการแผ่เมตตาไปนะแผ่เมตตาทั้งหมดแหละเป็นการแผ่เมตตาซึ่งเราทำเองไม่ได้แล้วก็สามารถแผ่เมตตาในรูปแบบนี้ได้เห็นไหมครับใช่นะลองคิดให้ดีเถอะแค่นี้เราก็ได้แล้วไม่ต้องเลยลงมือทำอะไรเลยเห็นไหมครับถ้าบอกว่าบุญก็โอเคนะครับได้บุญแล้วกุศลเกิดขึ้นในตัวเราในกายเราในใจเราในจิตเราอีกแล้วก็เป็นพลังบุญอีกอันนึงที่จะทำให้เราได้รู้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตให้ถึงชาติสุดท้ายได้แค่นั้นเองนะครับส่วนคำที่บอกว่าเวลาลุงไปเห็นใครตายเอ้ยช่วงนี้ตายก่อนเพื่อนเห็นไหมความตรงนี้แหละก็แบบคนเข้าใจอย่างที่ลุงกำลังพูดทั้งหมดเนี่ย
ที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็เฉยๆธรรมดาตายก็ตายไปดีแล้วตายก่อนอยู่แล้วก็ต้องมานั่งง้างอากาศกันลำบากต่อประมาณเห็นไหมเห็นไหมแสดงเป็นอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขานะเนี่ยรู้ไหมอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาโชคดีตายก่อนเพื่อนอุเบกขาบางเฉยไม่ใช่ครับคือเข้าใจทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ว่ามันเนี่ยนั่นนะก็คือมันจะบูรณาการกันนะบูรณาการกันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นคือเป็นกุศลทั้งหมดเลยแม้จะบอกเอ้ยโชคดีให้ตายก่อนนะเพื่อนนะใช่ไหมก็ด้วยความเข้าใจหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะตามทันไหมครับที่ว่าเนี่ยลองเอาแนวทางของลุงใช้กับชีวิตประจำวันลองดูซิคนไหนไม่เคยคิดไม่เคยใคร่ครวญไม่เคยแต่ตรองตามที่ลุงพูดให้ฟังตรงนี้ก็ลองใส่ใจวันละเล็กวันละน้อยลองดูนะครับเผื่อว่ามันเป็นกุศลผลทีละน้อยสองน้อยเนี่ยเอออย่ามารวมมาทีละเข่งมันไม่ไหวเอาทีละกรัมทีละกิโลกรัมใส่แล้วมันเต็มตุ่มเต็มตัวเต็มกายเต็มใจของเราเองครับสุดท้ายแล้วนะผมว่างั้นนะ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 พอไหวไหมแถวบ้านหนูอำเภอพลพิสัยมีปลามีไก่ป่ามีของป่าค่ะเขาหากินได้ค่ะปลอดสารพิษด้วยต่างหากเออดีพลพิสัยเออวันไหนวันออกพรรษาเนี่ยไปดูอะไรล่ะไปดูบั้งไฟขอพักที่บ้านได้ไหมล่ะคุณจันโสภาคำมีที่ให้พักให้นอนบ้างหรือเปล่าแถวๆนั้นนะเห็นฮือฮาปาร์ตี้นะอำเภอพลพิสัยแหล่งบั้งไฟพญานาคนะไม่รู้ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะไหมลุงไปนะปีสุดท้ายมันจะเป็น6ปีที่ผ่านมา 6-7 ปีได้หรือมั้งคิดว่าได้นะ5ปี6ปีนี่ได้แล้วปีสุดท้ายโอ้โหมันแบบขนานกับพื้นน้ำเลยนะครับไม่รู้มันมาจากไหนแล้วครับบางแฟนพยานได้เปิดเห็นกันต่อหน้าต่อตาพวกเราชาวคณะรถบัส3คันนั่นปีนั้น3หรือ2 3คันปีนั้นรถบัสผ่านนั่นคือครั้งสุดท้ายนะครับที่ไปกันดูบั้งไฟพญานาคการก็หืองาปาร์ตี้จนกระทั่งเวลาลุงบอกขึ้นมาสิไม่ขึ้นมาแต้มอัดนะพวกยิงปืดๆๆๆขึ้นมาเลยจนกระทั่งมีผู้คนคิดว่าลุงเป็นคนที่เป็นคนไปทำมาไว้ในพื้นน้ำนั่นครับเอาจริงนะไม่รู้เล่นนะโอ้พอละลุงคุณมีเครื่องขยายเสียงใช่ไหมล่ะใส่เข้าไปติ่ง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 แต่ยินกันทั่วหัวระแหงประมาณนั้นนะครับก็เลยคิดว่าลุงเป็นคนที่ทำมาไว้ใต้แม่น้ำคงพอพูดปุ๊บก็ขึ้นมาเลยอ่ะเอาสิเอากับบ้านเสียกับลุงเนี่ยไม่เป็นไรละคุยก็รู้เรื่องกับพญานาคก็แขนก็จบโอ้จะมีอะไรกันโอเคต่อไปนะคุณรักนะครับอายุ100ปีมั่นใจไหมคะเกิน100ลุงตั้งเป้าไว้200ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่ที่หน้าจอเนี่ยจะปัดได้เป็นปัดได้เป็นชาติสุดท้ายหมดก็บอกง่ายเป็นสะพานให้ข้ามให้เดินข้ามให้ง่ายก็พูดเลยง่ายใช่ไหมครับอะไรไม่ดีก็ส่งมาให้ลุงแค่นั้นนะครับส่วนของดีก็เก็บเอาไว้ห่อไว้หนีบเอาไว้ของดีไปละส่งของไม่ดีมาให้ลุงในตัวรู้ไหมล่ะไม่ดีมีอะไรบ้างถ้าเป็นโรคคำโรคเวรโรคสารพัดโรคร้อยแปดโรคนั่นแหละครับเอามาเลยลุงนี่คือทั้งขยะใบใหญ่เป็นจำเป็นดีก็แล้วกันน่าเกรงใจลุงมาทำไมล่ะของโพนี่น้ำไปยาดื่มไปเอาของไม่ดีไปอยู่กับลูกนอกแข็งก็จบแล้ว
แค่ดื่มก็คิดแล้วก็ดื่มโอ้ยเดี๋ยวมันก็ได้เรื่องมันเองให้วิธีการใช้ง่ายๆแล้วนะครับโอเคนะมาเยอะๆพวกกรรมพวกเวรกรรมใครกรรมมันไม่ผิดหรอกครับแต่เวลาเนี้ยมันมีคนมารองรับให้อยู่แล้วดีมากทีเนี้ยโรคเวรโรคกรรมจะเป็นโรคอะไรสารพัดโรคที่ว่าเนี่ยน้ำเป็นยาอากาศเป็นยางับอากาศเออของไม่ดีไปอยู่กับลุงของที่ผู้เดียวจบเห็นไหมลุงไม่ลุงได้อะไรท่านก็หายจากแล้วก็ว่าลุงก็ได้อะไรนี่คือการทำบุญของลุงไงรู้ไหมนี่คือทำบุญของลุงเห็นไหมทำบุญด้วยวิธีนิเชีย